ตีลูกเซฟกระชากยังไงเพื่อทำให้คู่ต่อสู้หงายหลังไปเลยนะครับวันนี้ไบรท์มินตันมี3จุดสำคัญด้วยกันที่จะทำให้คุณเซฟกระชากได้พุ่งเร็วและแรงจนคู่ต่อสู้ตั้งตัวไม่ทันครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับผมขอฝากกิจกรรมดีๆของทางไบรท์มินตันก็คือ Bright Minton Workshop Special ที่จะจัดขึ้นนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าคุณสนใจนะครับให้ติดตามทางเพจ Bright Minton ได้เลยนะครับผมรับรองว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการตีแบดมินตันได้ดีมากขึ้นและเล่นได้สนุกมากขึ้นแน่นอนครับจุดสำคัญอย่างที่1 นะครับก็คือการเปิดแขนให้เร็วครับเมื่อเราเคลื่อนที่ไปตีลูกเซฟด้านหลังนะครับการเปิดแขนเตรียมรอไว้นะครับเพื่อที่จะเซฟกระชากลูกออกไปก็จะช่วยให้ลูกออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็พุ่งเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับนอกจากนั้นการที่เราเปิดแขนได้เร็วนะครับจะสามารถทำให้เราสัมผัสลูกในจุดที่สูงแล้วก็ทำวิถีที่พุ่งออกไปพ้นมือของคู่ต่อสู้แล้วก็หงายหลังตีได้อย่างแน่นอนครับและจุดสำคัญอย่างที่2นะครับก็คือการรวบจังหวะตีให้เร็วขึ้นนะครับการรวบจังหวะตีให้เร็วขึ้นจะเกี่ยวพันกับกล้ามเนื้อ2 ส่วนครับก็คือข้อมือแล้วก็ไหล่ของเรานะครับในส่วนของข้อมือนะครับการใช้ข้อมือนะครับก็จะช่วยให้ลูกเซฟกระชากก็ออกไปได้แรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยส่วนการใช้ไหล่นะครับก็คือการเกร็งไหล่เล็กน้อยเมื่อเราเซฟกระชากนะครับก็จะช่วยให้เราควบคุมวิถีลูกนะครับให้อยู่ในแนวตรงออกไปนะครับไม่ใช่โด่งหรือว่าต่ำเกินไปนะครับผมฉะนั้นเมื่อเราควบคุมกล้ามเนื้อทั้งข้อมือแล้วก็หัวไหล่นะครับจะช่วยให้ลูกกระชากออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ออกเส้นหลังด้วยครับและจุดสำคัญอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3ก็คือตำแหน่งในการตีลูกครับเมื่อเราเซฟกระชากนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมในการตีลูกก็คือระหว่างหัวของเรานะครับแล้วก็ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยก็จะทำให้ลูกออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแต่ถ้าเราตีลูกหน้าตัวมากเกินไปนะครับก็จะทำให้ลูกต่ำและคู่ต่อสู้ก็สามารถดักลูกของเราได้นะครับก็เสียเปรียบเลยทีเดียวแต่ถ้าเราตีด้านหลังมากเกินไปนะครับก็จะทำให้ออกแรงได้ยากครับทำให้ลูกออกไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพด้วยดังนั้นนะครับการกระทบลูกระหว่างหัวของเราแล้วก็ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยจะช่วยให้ลูกเซฟกระชากของคุณมีประสิทธิภาพทำให้คู่ต่อสู้หงายหลังได้อย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น3จุดสำคัญนะครับที่ช่วยให้คุณเซฟกระชากได้เร็วและแรงมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดแขนให้เร็วนะครับรวบจังหวะให้เร็วมากขึ้นรวมไปถึงตำแหน่งการตีลูกที่เหมาะสมด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณเซฟกระชากจนคู่ต่อสู้หงายหลังไปเลยครับ Whoa. ผมถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนของคุณนะครับสามารถแท็กเพื่อนของคุณใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นประโยชน์กับคุณเองนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับไบมินตันเพื่อคุณจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่มาจากทางเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ